ตื่นเต้นเช่นแบงค์ท็อปก็เข้ามาในฐานะคนชิงรางวัลก็แบบไม่รู้สิยังไม่รู้เลยไม่รู้ที่ก็ไม่รู้กันในงานครับผมก็ตื่นเต้นมากขอบคุณเป็นแฟนครับที่สำหรับตัวผมเองผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มาร่วมงาน TikTok Award ในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทาง TikTok ด้วยที่เชิญพวกเรา3คนมาร่วมงานด้วยครับครับผมก็ตั้งแต่เขาเปิดโบสถ์มาเนี่ยทางค่ายเราเนี่ยก็คือเหมือนครอบครัวอันใหญ่อันนึงเลยครับคือทุกคนก็ให้กำลังใจมาเพื่อเปิดให้น้องด้วยครับผมสุดยอดนี่พี่ตัวจริงหรือพี่โหวตให้เปล่าโหวตโหวตไม่เป็นจริงนะโหวตจริงจริงโหวตจริงจริงสั่งเกือบหมดเลยครับเจอคนไหนก็สั่งไปงานไหนก็สั่งพี่เจมี่สั่งกับโดนสั่งตลอดไม่มีครับเขาคนเห็นผมแบบโดนไม่โหวตไม่ได้เขาก็เลยแบบไอ้โบกให้เด็กมันหน่อยก็นิดหน่อยครับก็อยากได้อยู่แต่ว่าก็นั่นแหละครับให้มันเป็นไปตามอนาคตที่จะเกิดคือทุกคนในค่ายเนี่ยเอ็นดูน้องมาโค้ดมากก็เลยแบบอยากให้ทุกคนเอ็นดูมาโค้ดเหมือนพวกเราแล้วก็อยากให้น้องแบบประสบความสำเร็จขอบคุณครับใช่ครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นงานแรกที่เราออกมาเป็นพิธีกรเสนอรางวัลอะไรเงี้ยใช่ก็หวังว่าจะไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าคือมันเป็นคือพอได้ร่วมงานแบบนี้มันเป็นประสบการณ์ที่สนุกครับผมแล้วแบบบรรยากาศที่เราได้รับจากทางแฟนอะไรเงี้ยคือมันก็ได้เป็นกำลังใจให้เราเรื่อยมาแล้วก็เราไม่ได้มาเพราะเหมือนแบบมาดูแลน้องสำหรับตัววิวก็วิวก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับไบเบิลครับไม่รู้จะพูดผิดหรือเปล่าแต่ก็คงไม่พูดผิดหรอกครับเพราะว่าพวกเราก็ยินดีอย่างมากที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ทางTikTokเชิญเรามาเป็นผู้เสนอรางวัลแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็มาเป็นกำลังใจให้น้องบาร์โค้ดด้วยครับก็เต็มของเราก็เลยอยากจะมายินดีด้วยซ้อมก่อนเลยไม่จริงๆไม่ได้เตรียมเลยแต่ว่าอยากบอกว่าแบบขอบคุณเป็นแฟนก่อนเลยที่เขาโหวตให้เราถ้าได้นะครับก็คือรู้สึกขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าแบบเขาแบบโหวตตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยดูในทวิตเตอร์แล้วรู้สึกประทับใจมากๆแบบไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาให้เราก็รู้สึกตื่นมากเลยที่เขาบอกว่าเชียร์เราอะไรนะครับก็อันนี้เป็นงานแรกมาที่หอเชิญก็หวังว่าจะได้แบบว่าเป็นคนในนามเขาทั้งหมดพี่ก่อนอ่ะสำหรับตัวผมนะก็ไม่ได้ออกงานอีเวนต์มาค่อนข้างนานก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็แบบได้ยินเสียงของแฟนคลับเนี่ยต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ยินดีอย่างมากเลยที่มาได้ร่วมงานแล้วก็เจอทุกคนครับยินดีครับก็ทุกครั้งที่ผมได้เจอแฟนเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณเขาจริงๆที่แบบคือบางคนก็อาจจะมาแบบจากที่ไกลๆบางคนอาจจะมาจากต่างประเทศอะไรด้วยซ้ำแบบขอบคุณมากจริงๆครับแบบเขารักเรามากซึ่งพวกผมพี่ทั้งสองคนก็รักเขาเช่นกันขอบคุณมากสำหรับแฟนที่มาใน
ในคืนนี้นะผมขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเรานะครับสำหรับคนที่ดูผ่านช่องทางอะไรก็ได้นะผมก็รอติดตามนะครับผมคิงพอสซีรีส์โรทัวร์2022ครับผมติดตามพวกเราข่าวสารใดๆนะครับที่เดียวกับออฟฟิเชียลนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นครับผมครับก็เป็นการทุกคนนะครับผมคือพี่เอ็มเป็นคนที่ดีอันนี้พูดอะไรก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนจริงๆคือพวกเราครับแบบไปงานไหนก็ตามคือพยายามมองหาทุกคนเลยแบบว่าเอ๊ะใครที่แบบถ่ายเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะโบกมือโบกไม้แล้วก็สวัสดีเขาก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับที่มารักมากครับสำหรับตัวพี่เองก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็พี่ๆสื่อด้วยที่มางานในวันนี้นะครับแล้วก็แฟนๆชาวมาเฟียทั้งหลายนะก็สามารถแบบถ่ายคลิปสนุกสนุกมาลงติ๊กต็อกได้ให้พวกเราแบบได้รับชมได้แบบได้เห็นกันเลยก็ยังรอดูคลิปจากทุกคนอยู่นะครับก็มอบความสุขให้กันนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับขอบคุณมากนะครับ